นับสนุนโดยดอนเมืองโทเวย์ขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับพื้นที่รอบบริเวณสะพานพุทธเป็นอีกจุดหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมตัวเข้าไปจัดระเบียบแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับเรารู้กันอยู่นะครับว่าของที่ขายสะพานพุทธนะครับส่วนใหญ่มักจะออกแนวเป็นสีเทาๆไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่นักก่อนที่กทม.จะจัดระเบียบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างๆงานหนักงานใหญ่ที่รออยู่คือการจัดระเบียบบรรดามาเฟียครับที่เขาคุมพื้นที่นี้หนาแน่นเลยครับผู้ที่มีพฤติการเข้าข่ายมาเฟีย 6-7 คนเข้าไปจัดเก็บค่าเช่าแผงและค่าคุ้มครองจากผู้ค้าบริเวณตลาดใต้สะพานพุทธซึ่งหากผู้ค้ารายใดไม่ยอมจ่ายหรือตั้งแผงค้าล่าช้าจะถูกคนกลุ่มนี้ไล่และให้ผู้ค้ารายอื่นตั้งแผงจำหน่ายสินค้าแทนตลาดบริเวณสะพานพุทธที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมขายสินค้าสิ่งผิดกฎหมายต่างๆจำนวนมากรวมไปถึงอุปกรณ์สิ่งเสพติดต่างๆด้วยที่นี่จึงมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟียคอยคุมอยู่ทั่วพื้นที่เราได้รับคำยืนยันจากผู้ค้าว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีมาเฟียคอยไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ขายสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างจงแจ้งได้จึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วพื้นที่แห่งนี้เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมบ่อยแค่ไหนครับเจ้าของร้านสักและเพ้นร่างกายรายนี้ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มมาเฟียเดือนละ800บาทไม่นับค่าเช่าแผงอีกเดือนละ 8,000 บาทเพื่อแลกกับการได้ทำมาหากินที่นี่แต่เขาก็อ้างเนาะว่าอะไรนะอย่างแต่ละที่ที่เขาจับมาเราบอกว่ามีมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจริงๆมันมีทุกที่แหละครับเท้าตรงๆนะถ้าไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมันเล็กมันต้องคุมอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เราก็มีคนคุมเหมือนกันใช่ปะคุมหมายถึงว่าถ้าเรามาขายเขาก็คุมเรามันถ้าถามผมว่าเขาจะช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรไม่ได้มากมันก็เหมือนเขาเองก็ถ้าเรื่องถึงเขาก็ไม่เอาไม่เสี่ยงเราก็ต้องดูตัวเองอย่างร้านบางร้านโดนลิขสิทธิ์แบบว่าเตือนแล้วหมายถึงว่าสายเตือนแล้วก็ปิดไม่ทันโดนจับเขาก็ไม่ได้มาช่วยเลยอย่างผมเนี้ยผมเปิดร้านเห็นอ่ะไม่มีปัญหาแต่พอเป็นร้านสั่งมีร้านสั่งส่วนในนี้ก็ต้องจ่ายตกเดือนไม่เท่าไหร่ประมาณ800ร้านไม่แพงสักเพราะอะไรครับทำไมถึงเราถึงต้องจ่ายสักคนไม่ได้ผิดกฎหมายอ้าวเหรอจริงๆแล้วนะว่าถ้าคณะสุขจะมาจับก็จับได้ขายที่เดิมสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้มีให้เห็นจนชินตามานานกว่า10ปีแล้วแม้เป็นสินค้าต้องห้ามแต่กลับขายกันอย่างจงแจ้งวันนี้แต่จริงอะข้างล่างอะจะกินได้เงินเยอะได้เงินเขาได้อยู่แล้วร้านหนึ่งเขาได้ต่อเดือนอะต่อหนึ่งล็อกอะเพราะว่าข้างล่างมันชอบเป็นหมื่นสมมติข้างล่างเทศกิจได้ครึ่งอยู่แล้วเทศกิจจริงไม่ต้องโทษใครเลยเทศกิจเก็บอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ออกตัวใช่ไหมเขาแบบก็ขายได้ก็ขายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาได้ไปปิดอย่างนี้เขาเสียรายได้เขาขาดรายได้เดือนหนึ่งต่อ1,500,000น่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเพราะเขาเก็บล็อกละหมื่นเทศกิจหรอหมายถึงเขาก็จะมาดูแล้วเขาไปหารกันเนี่ยยืนกันยิ้มกันมาเลยตั้งกี่เดือนตั้งหู7-8 เดือนที่ขายกันมาล็อกละ5,000ยาวเลยอ่ะ100 ล็อกเนี่ยจากนี่ไปสุดท้ายเขาได้เงินอยู่แล้วเขาพอปิดเนี่ยแหละเขาจะมีปัญหากรุงเทพมหานครมีข้อมูลว่าในย่านตลาดสะพานพุทธมีเฮียแดงและลูกน้องอีก2คนมีพฤติการเข้าข่ายมาเฟียจัดเก็บค่าเช่าแผงและค่าคุ้มครองเป็นรายเดือนโดยเงินจำนวนนั้นบางส่วนอ้างว่านำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานก็ตัวเองเก็บเงินไงในเจ้าหน้าที่รัฐก็ไปเอื้อประโยชน์อ้างผืนนี้ทำไม่ได้ความยากจนมีนักเลงคุมทั้งจริงๆตัวเองก็ไม่อยากจะทำเพราะเราก็ไปเก็บผลประโยชน์เขาแต่มันจะจัดการคนนี้ผมมีชื่อมาแล้ว
อย่างใต้สะพานพุทธเนี่ยมีพ่อค้าอยู่3คนเนี่ยนอกนั้นจ้างคนมาขายนะครับจ้างคนมาขายทั้งเลยเดี๋ยวมันจะเรียกมาคือเราต้องก็ยอมรับกติกาลอมรับมันก็ว่าเวลาตรงจุดไหนที่มันมีการค้าและมีคนเยอะๆเนี่ยพอคนเยอะเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องอะไรเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมและซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยความมั่นคงก็มีคนต่างชาติต่างด้าวมาเข็นของอะไรอย่างต่างๆนี่เราก็ต้องทำตรงนี้ด้วยยาเสพติดมันก็จะน้อยลงเดี๋ยวเราร่วมมือตำรวจทหารเข้าไปดำเนินการเดือนมกราคม2559เป็นต้นไปสะพานพุทธจะเป็นสถานที่ลำดับแรกๆที่กรุงเทพมหานครจะเข้าจัดระเบียบเพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนซึ่งตั้งเป้าหมายจะแก้สารพัดปัญหาทั้งเรื่องมาเฟียแหล่งมั่วสุมของเยาวชนรวมถึงปัญหาการจราจรให้หมดไปดูเหมือนว่านี่จะเป็นงานใหญ่นะครับต้องดูว่าเดดไลน์ต้นปีหน้าที่ต้องคืนพื้นที่จะทำทันไม่ทันต้องขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครนะครับครับและทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่26นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ